ไปเที่ยวกันมาฝรั่งเศสเป็นไงบ้างคะทริปนี้ก็จริงๆย่าไปทำงานแล้วพี่ไปเที่ยวของเขากับเพื่อนอยู่แล้วค่ะก็เหมือนแบบว่างพร้อมกันก็เลยนัดไปเจอกันเลยอะไรอย่างงี้มันมีหลายๆภาพที่แบบโอ้ดูแล้วหวานเกินคือจริงๆพวกเราก็ไปเที่ยวกันบ่อยค่ะแต่ว่าเหมือนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นรูปกันความชุดแมทชุดคู่ค่ะหลายคนบอกว่าแบบมีการเตรียมตัวความเตรียมพร้อมหนูฟิตติ้งก่อนไปค่ะเสื้อผ้าทั้งคู่แสดงว่าคนนี้เขาก็เอาไปตามเราหนูบังคับไปหนูเอาไปแล้วบังคับไปเขาใส่ค่ะเซอร์ไพรส์แล้วค่ะเนี่ยเห็นว่าเหมือนมีเราแบบมีเซอร์ไพรส์จองรถให้น้องเอารถมารับน้องก็นิดนึงครับนิดนึงอะไรเงี้ยนานๆทีแบบว่าได้แบบอะไรเงี้ยมันถือเป็นการแบบฉลองอะไรกันไม่ฉลองครับปกติผมมีอะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะแต่อาจจะแบบเห็นทุกคนอาจจะเห็นในรูปอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันเป็นแบบ special day ไม่ใช่ everyday มัน special อยู่แล้วแบบนี้คือโรแมนติกแบบนี้อยู่แล้วหรือไงก็ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นผมว่ามันก็เป็นตัวของตัวเองอ่ะเราไม่ได้แบบว่าทำเพื่อเราอยากจะแบบอะไรฮะเราทำอะไรที่แบบเราอยากทำให้กับเขาเราก็ทำชอบแพลนค่ะแล้วก็แบบทำนู่นทำนี่อยู่แล้วเป็นชอบสะพายเป็นนักเอกบอกใจเต้นตุ๊บตุ๊บก็คือหนูกับแม่กับพี่แคทมองลงมาแล้วก็เห็นรถทุกคนก็วู้ใช่ค่ะก็น่ารักเป็นไงพอเห็นเขาชอบขนาดนี้เรารู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจครับดีใจมันก็ประสบการณ์ที่ดีเนาะอะไรเงี้ยผมก็มีความสุขด้วยอะไรเงี้ยมีคนจับผิดในสตอรี่อะย่ามันมีแหวนด้วยหลายคนมองว่ามันเป็นแหวนอะไรคือแหวนปกติที่หนูใส่ทุกครั้งที่ทุกคนถามหนูอะค่ะมันเป็นแหวนโบค่ะแต่ว่าหนูใส่แหวนไอ้เพื่อนแหวนน่ะแหวนนิ้วนางนิ้วนางค่ะแต่จริงๆมันไม่ได้มีความหมายแต่มันเป็นแหวนประดับนิ้วเฉยๆค่ะแบบนี้ถ้าอนาคตเขาซื้อให้ก็ต้องเปลี่ยนข้างมั้ยคะแหวนอาจารย์เนาะโอเคจ้าแค่นี้เหรอไม่กับคือวันนั้นนะคะหนูบินกลับมาค่ะแล้วก็หนูไปทำงานตอนเช้าตอนที่ไปถึงทีมงานบอกหนูว่ามาสัมภาษณ์พี่ๆไทยเทไม่ได้มาสัมภาษณ์หนูก็เลยซ้อมไปของหนูด้วยที่หนูไม่รู้แล้วหนูตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็เห็นว่าพี่ๆรอหนูซึ่งหนูไม่ทราบจริงๆค่ะถามไปที่ PR เขาก็บอกว่าโทษทีไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพอมันมีดราม่าออกมาเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าเราไม่ให้สามจริงๆอะหนูพร้อมที่จะสามอยู่แล้วเพราะหนูเป็นคนลงรูปหนูพร้อมที่จะสัมภาษณ์อยู่แล้วก็จริงๆไม่เคยชิ่งนักข่าวอยู่แล้วค่ะพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์แล้วก่อนหน้านี้ที่ต้องขึ้น2เพลงทำไมถึงขึ้นแค่เพลงเดียวอะคะของเพลงของหนูต้องขึ้นเพลงเดียวอยู่แล้วค่ะเอาแต่ที่พี่ไทยเทเขาบอกมากเลยว่ามีเซอร์ไพรส์ก็นั่นแหละค่ะเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะไม่ก็แฮปปี้คือได้ซ้อมเพลงนั้นในระดับนึงค่ะแต่ว่าหนูจำเนื้อไม่ได้อ่ะคือเขาบอกหนูวันนั้นหนูก็เลยไม่ทันไม่ทันค่ะที่มีเพลงเดียวจ้ะขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวย่า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 เดี๋ยวย